นุ่นวรนุชใส่แค่เสื้อตัวเดียวแต่คนโฟกัสผิดจุดนานๆจะเห็นคุณนายนุ่นวรนุชเซ็กซี่กับเขาสักทีเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้คว้าเสื้อตัวยาวสีดำแขนยาวมาใส่แล้วถ่ายรูปลงอินสตาแกรมแต่งานนี้ไม่รู้ทำไมถึงดูเซ็กซี่หนักมากจนแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมเจ้าตัวถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ชมกันเป็นแถวโดยพร้อมใจบอกว่าขุนแม่นุ่นแซ่บมากไม่น่าเชื่อว่าแค่ใส่เสื้อตัวเดียวสาวนุ่นจะเซ็กซี่ได้ขนาดนี้มันอยู่ที่ไม้แขวนจริงๆแต่หลังจากนั้นประมาณ2วันก็เจอดราม่าเจอชาวเน็ตติงใส่เสื้อตัวเดียวโป๊ไปดูไม่แพงตั้งใจจะใส่เสื้อโปรโมทแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองก็กลายเป็นเรื่องดราม่าจนได้เมื่อนางเอกสาวหน้าหวานนุ่นวรนุชพิรมภักดีโพสต์ภาพตัวเองใส่เสื้อแบรนด์ตัวเองตัวเดียวลงไอจีส่วนตัวแต่กลับเจอชาวเน็ตวิจารณ์ว่าดูไม่แพงเพราะโป๊ไปงานนี้มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยนุ่นได้โพสต์ภาพตนเองสวมเสื้อสีดำแขนยาวและเขียนข้อความโปรโมตแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองและมีแฟนๆเข้ามาชมว่าน่ารักอยากได้เสื้อแต่แล้วก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาติงว่ามันโป๊ไปนะคะพี่นุ่นเหมือนไม่ใส่กางเกงเลยดูไม่แพงค่ะหลังจากนั้นก็มีแฟนๆเข้ามาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าเรามองว่าสวยนะคนเรามีหลายมุมเราคิดว่าได้เห็นพี่นุ่นอีกมุมมากกว่าค่ะยิ้มไว้ไม่ทุกสนุกดีไม่ดราม่านาจาแต่เจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวก็ตอบกลับว่าพี่นุ่นเหมาะกับการแต่งชุดเรียบหรูดูแพงมากกว่าเสื้อผ้าน้อยชิ้นแบบนี้ค่ะแบบนี้มันวาบหวิวไปขัดกับลุคพี่นุ่นชุดนี้ถ้าใส่ขาสั้นจะดูน่ารักกว่าไม่ดราม่านะคะแค่แสดงความเห็นเป็นห่วงภาพลักษณ์พี่นุ่นและหลังจากนั้นก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเข้ามาตอบคอมเมนต์อีกหลายคน